ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเรื่องราวของที่อยู่อาศัยเนี่ยนะฮะคำถามสำคัญของงานวิจัยคือว่าแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวทำให้เขาเกิดความไว้วางใจนะที่จะตัดสินใจเอาสตังค์ที่เขาเก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตเนี่ยแล้วก็ไปซื้อบ้านหลังหนึ่งหรือซื้อคอนโดซื้อทาวน์เฮาส์อะไรของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นคำถามที่สำคัญอันนี้ที่เราเก็บเอาไว้แต่มันก็มีคำถามที่ใหญ่กว่านั้นอีกว่าแล้วเราจะเอาเครื่องมือที่ไหนล่ะมาวัดครับก็เลยเป็นความเดือดร้อนใจแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าท่านดูชื่อมันเนี่ยครับผมอยากให้ท่านคุ้นเคยกับชื่อของเครื่องมือนี้สักนิดหนึ่งนะครับจะมีคำว่าแบรนด์ทรัสต์เป็นตัวสำคัญมากเลยพระเอกของเรื่องนี้คือแบรนด์ทรัสต์นะครับท่านอาจารย์เองเป็นศาสตราจารย์ด้านการตลาดและด้านแบรนด์นะครับหลายท่านคุ้นเคยกับท่านอาจารย์มาหลายท่านนั่งอยู่ในห้องนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์กุลธารีนะครับเชิญท่านกลับมาห้องเรียนแบรนด์กับอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับอยากให้อาจารย์ได้กรุณาเล่าถึงคำว่าแบรนด์ทรัสต์ก่อนว่าไอ้แบรนด์ทรัสต์เนี่ยอะไรท่านอาจารย์เรียนเชิญครับค่ะขอบพระคุณนะคะเรื่องของแบรนด์ทรัสต์นี่ดิฉันอยากจะขอแยกเป็น2คำนะคะเอาคำว่า trust ก่อนแล้วกัน trust แปลว่าไว้วางใจที่ได้ความไว้วางใจเนี่ยอยู่ดีๆคนเราจะไม่ไว้ใจใครหรอกนะคะมันจะต้องรู้จักกันก่อนมันจะต้องรู้จักแล้วคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีความดีอะไรสักอย่างนึงนะคะจะต้องเป็นคนอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราเชื่อใจเขาเชื่อใจไว้ใจแล้วถ้าหากว่าไว้ใจจนถึงที่สุดแล้วคนคนนั้นก็อาจจะเป็นเพื่อนตายกับเราเราสามารถที่จะบอกความลับหรือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราได้นี่คือความไว้วางใจทีนี้อีกคำหนึ่งคือคำว่าแบรนด์นะคะแบรนด์เนี่ยจริงๆแล้วต้องเรียนว่าไม่มีคำแปลที่ใกล้ที่สุดกับคำว่าแบรนด์นะคะที่เราใช้กันอยู่ในบ้านเราอย่างเช่นคำว่าตราหรือคำว่ายี่ห้อหรืออะไรเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ซะทีเดียวนะรวมกันแล้วเนี่ยแบรนด์ก็คือขอทับศัพท์แล้วกันว่ามันคือทั้งหมดมันเป็นการรับรู้มันเป็นการรับรู้ทั้งหมดเลยที่เรามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนเรามีการรับรู้ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรามีการรับรู้ต่อแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ความรับรู้เนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดที่อยู่ข้างในทีนี้ไอ้ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยที่เรามองการรับรู้ที่เกิดขึ้นในสมองของเราแล้วเราก็ตัดสินว่าแบรนด์นี้มีคุณภาพหรือไม่นะเอาคำว่าแบรนด์มาอยู่ข้างหน้าคำว่า trust เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องของเนี่ยความไว้วางใจแบรนด์ทีนี้ไอ้ความไว้วางใจแบรนด์เนี่ยวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องบอกว่ามันสำคัญมากๆเพราะว่าการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยนะมันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเพราะฉะนั้นครั้งใหญ่ในชีวิตของคนเนี่ยนะมันมีที่มาที่ไปยังไงครับแบรนด์กับโลโก้เนี่ยมันต่างกันยังไงช่วยยกผมก็บอกว่าแบรนด์ไม่ใช่โลโก้เสมอไปแล้วโลโก้อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแบรนด์เท่านั้นบอกอาจารย์ฟังไม่เข้าใจช่วยยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นหน่อยนะครับผมก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยของที่กำลังดังมากเลยคือ Uber Taxi Uber นี่ดังจริงนะครับดังมากเลยแล้วคนก็ใช้ Uber กันเยอะมากคำถามคือ Uber มีแบรนด์หรือไม่คำตอบคือUber มีแบรนด์ผมก็เลยให้คนในห้องยกว่าใครเคยเห็นโลโก้ Uber บ้างก็เลยมีคนยกอยู่ประมาณ1ใน4ของห้องผมบอกว่าทุกท่านบอกว่ามีแบรนด์แต่มีแค่1ใน4เท่านั้นที่บอกว่ารู้จักโลโก้แปลว่าโลโก้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์ทั้งหมดเสมอไปมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆของแบรนด์เท่านั้นเองเล่าให้ท่านฟังนะครับก่อนที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยตรงวันนี้เนี่ยมีเรื่องนึงน่าสนใจเกิดขึ้นในโลกนี้เราเรียกธุรกิจนี้ว่า Airbnb อุตสาหกรรมโรงแรมเนี่ยใหญ่ที่สุดของโรงแรมแล้วในโลกนี้เนี่ยก็คือ Marriott เนี่ยนะครับปีที่แล้วกำไรมหาศาลมากเลย 40,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่มันมีอีกยี่ห้อนึงซึ่งไม่มีแม้แต่โรงแรมเดียวแต่ว่าเนี่ยครับท่านสามารถเอาบ้านท่านไปเขาเช่าได้อยู่บนออนไลน์เราเรียกว่า Airbnb นะครับปรากฏว่า Airbnb เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยได้กำไรเกือบ 80,000 ล้านเหรียญสหรัฐชนะ Marriott เกือบ2เท่าคำถามคือใครเคยเห็นโลโก้ Airbnb บ้างคำตอบคือไม่ค่อยรู้หรอกนะครับโลโก้จึงเป็นส่วนเล็กๆวันนี้จึงไม่ได้มาคุยเรื่องโลโก้นะครับคุยเรื่องของที่อาจารย์บอกนะครับภาพรวมความรู้สึกองค์รวมทั้งหมดเลยหรือแม้แต่คำว่าตราสินค้าก็มาจับคำว่าแบรนด์ไม่ได้จึงต้องทับศัพท์ว่าแบรนด์นะครับใช่ค่ะ